ตุรนหนุนแนวทางขอก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยย้ำต้องไม่มีสองลุงจาตุรนโพสต์หนุนแนวทางภูมิธรรมขอก้าวไกลโหวตหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยย้ำชัดต้องไม่มีสองลุงโอดโดนปล่อยข่าวปลอมโจมตีเมื่อวันที่10สิงหาคม2566นายจาตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กว่าแสดงความเห็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไปเยอะแล้วเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเคยเห็นอย่างไรก็ยังเห็นอย่างนั้นครับสัปดาห์สองสัปดาห์นี้มาเจอเรื่องชวนปวดหัวคือเรื่องข่าวปลอมติดกันทั้งมีคนทำคลิปใช้เสียงคนอื่นมาปลอมเป็นเสียงผมโจมตีพรรคการเมืองและนักการเมืองเสียหายเผยแพร่ไปกว้างด้วยซึ่งผมก็ชี้แจงแก้ไขไม่หวาดไหวแต่ก็ยังพยายามอยู่แล้วก็มามีการปล่อยข่าวแบบดิบๆทื่อๆเลยว่าผมกับส.ส. 24คนกำลังย้ายไปซบพรรคการเมืองอื่นใครสนใจการเมืองอยู่บ้างก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็กลับเป็นข่าวอึกกระทึกครึกโครมครั้นผมจะชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็รู้สึกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องจะต้องไปชี้แจงทำไมแต่เมื่อยังมีการเสนอข่าวกันว่อนไปหมดก็ขอชี้แจงสั้นๆครับว่าเรื่องส.ส.เพื่อไทยจะย้ายพรรคนั้นไม่มีมูลเลยแม้แต่น้อยคุณหมอชนน่านโทรมาคุยเรื่องนี้ก็เข้าใจดีส่วนพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยตอนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ดูจะเครียดหน่อยอาจเพราะเหนื่อยมากที่ต้องทำงานใหญ่ผมก็เลยอยากจะให้กำลังใจพี่อ้วนว่าพูดถูกแล้วที่ผมสนับสนุนแนวทางที่กำลังเดินอยู่โดยเฉพาะการขอให้ก้าวไกลโหวตสนับสนุนแคนดิเดตเพื่อไทยจะขอเติมอีกนิดหน่อยก็คือที่คุยกันผมพูดไว้ด้วยนะครับว่างานนี้ต้องไม่ไปถึงพรรคสองลุงเพราะจะทำให้เสียหายมากซึ่งทีมเจรจาก็ดูจะเข้าใจอยู่เจอข่าวปลอมบ่อยๆช่วงนี้ผมก็เลยต้องพูดจาอะไรด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษการให้สัมภาษณ์ก็ของเดาไว้ก่อนชั่วคราวครับนายจาตุรนระบุกกต.จ่อเคาะวันที่10กันยายนวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3กกต.เตรียมถกเคาะวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองหย่อนบัตรวันที่10กันยายนนี้เผยลุยพิจารณาเอาผิดนครชัยหมู่151เรียกค่าชดใช้การเลือกตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3แทนนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.พรรคก้าวไกลว่าหลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างตามกฎหมายเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วกกต.จะต้องประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครอย่างน้อยไม่เกิน5วันซึ่งในวันที่11สิงหาคมนี้กกต.จะประชุมว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครในวันที่เท่าไหร่โดยทางสำนักงานจะเสนอให้ประกาศวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566และวันรับสมัครคือ 15-19 สิงหาคม2566แต่ต้องยืนยันในการประชุมกกต.วันที่11สิงหาคมนี้เมื่อถามว่ามีการตั้งกรรมการเพื่อเอาผิดมาตรา151กับนายนครชัยหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยแล้วที่ประชุมขอให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องค่าชดใช้ในการจัดการเลือกตั้งก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาด้วยซึ่งสามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ว่าด้วยการละเมิดเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งนายอิทธิพรกล่าวว่านับจากวันที่ปิดรับคำร้องเรียน
พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด350เรื่องถือว่าน้อยกว่าปี2562ซึ่งมีจำนวน592เรื่องขณะนี้ได้พิจารณาไปแล้วกว่า 50% โดยในระเบียบการสืบสวนไต่สวนของกกต.ได้มีการระบุระยะเวลาการพิจารณาคำร้องว่าต้องเสร็จสิ้นถึงขั้นทำคำวินิจฉัยภายใน1ปีและเร็วๆนี้จะออกประกาศระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องซึ่งระบุไว้ชัดว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าทั้งนี้เรื่องร้องเรียนปี2566มีหลายประเด็นส่วนใหญ่เป็นมาตรา 73.1 ซึ่งเป็นเรื่องการซื้อเสียงใส่ร้ายรวมถึงเรื่องหาเสียงหลอกลวงและเรื่องอื่นๆเช่นป้ายหาเสียงซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ต่างจากที่มีการร้องเรียนเมื่อปี2562เมื่อถามถึงการร่วมรัฐบาลมีการออกมาระบุว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้กกต.มองเรื่องนี้อย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่านโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองประการแรกคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา57ว่าพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายที่ต้องมีการใช้เงินจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรก็ตามหากมีการจับมือตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้ทำตามที่หาเสียงก็ต้องดูว่าถ้ามีคำร้องเข้ามาหรือไม่ถ้ามีกกต.ก็มีหน้าที่พิจารณาว่าเป็นไปตามที่ร้องว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีน้องโอ๋พ้นขีดอันตรายปลอดภัยแล้วออกไอซียูป่วยหนัก2โรคพร้อมกันน้องโอ๋พ้นขีดอันตรายปลอดภัยแล้วออกจากไอซียูหลังป่วยหนัก2โรคพร้อมกันกำลังการฟื้นฟูร่างกายสภาพจิตใจสัญญากลับมาชกแน่ทำเอาแฟนมวยตกใจกับยกใหญ่หลังมีข่าวว่าราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากป่วยหนักล่าสุดเพจน้องโอฮาม่ามวยไทยโพสต์ข้อความชี้แจงระบุว่าปลอดภัยแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลปิยเวททุกท่านที่คอยรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดจนน้องโอปลอดภัยผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วและตอนนี้น้องโออยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องโอมีอาการป่วยไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ร่วมด้วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและเนื่องจากป่วย2โรคพร้อมกันจึงจำเป็นจะต้องเข้ารักษาตัวใน ICU 3คืนกับ4วันเพื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงน้องโอฝากถึงคนมวยวันแชมเปี้ยนชิพยกระดับวงการนักมวยมีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเกรียนคีย์บอร์ดโรคขอโทษน้องโออินมากไปเมนรุนแรงจนโดนฟ้องหวังไม่ถือสาแอดมินไม่มีเจตนาอยากปกปิดข่าวแต่ทุกครั้งที่โพสต์แอดมินต้องขออนุญาตน้องโอก่อนเสมอเรื่องนี้เลยคิดว่ารอให้น้องโอดีขึ้นแล้วถึงจะขออนุญาตนำเรื่องราวมาเล่าให้พี่น้องเฟนมวยเฟนเพจได้รับรู้กันค่ะต่อจากนี้ก็เข้าสู่การฟื้นฟูร่างกายและสภาพจิตใจค่ะน้องโอฝากมาขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและสัญญาว่าจะกลับมาโชคให้ทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนฝากขอบคุณทุกท่านที่เชียร์ให้รีแมตช์กับโจนาธานแฮกเกอร์ตีนักชกชาวอังกฤษและหวังเฟ้นคลับทุกท่านจะรอชมผลงานของราชันนะคะ